กับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ท่อมี3ดาวได้เดินทางมาหาน้องไม้แก้วเนาะค่ะเนาะน้องไม้แก้วฝันค่ะท่านผู้ชมฝันเห็นผีแม่ชีมาหาผีแม่ชีใส่ชุดขาวมาหาน้องไม้แก้วอยากได้ส่วนบุญส่วนกุศลบอกเลขค่ะท่านผู้ชมบอกเลข3ตัวเด็ดๆจะเป็นเลขดีเด็ดๆเด็ดไปรับชมกับน้องไม้แก้วพร้อมกันค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ท่อมี3ดาวนั่นไปเด้อค่ะไปรับชมรับฟังกับน้องไม้แก้วพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องไม้แก้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องไม้แก้วสวัสดีค่ะครับผมท่านผู้ชมเนาะมาติดตามน้องไม้แก้วไปฝาก FC อีกครั้งนึงครับท่านผู้ชมเป็นผู้ที่ฝันแม่นครับ FC เนาะก็มีเขามีรุ่นบังก็เป็นธรรมดาครับวันที่16นี่ครับ FC ฝันแนวใดครับน้องไม้แก้วฝันว่าพี่เมซี่มาหาค่ะพี่เมซี่มาหาค่ะอุ้ยคือคักจะปาดมาแนวไหนครับน้องไม้แก้วเป็นคนหัวโลนมากค่ะโกนหัวโลนมาเลยค่ะใส่ผ้าสีขาวค่ะใส่ผ้าสีขาวแต่โกนหัวโลนค่ะครับผมเพิ่นบอกว่าเพิ่นไปนั่งจำศีลมาค่ะครับแล้วก็ได้ตัวเลขดีมาหายค่ะได้ตัวเลขดีมาหายอีกค่ะสุดยอดเลยครับเพิ่นบอกว่าเพิ่นจะบอกเลขให้ก็ได้ค่ะเพิ่นจะบอกเลขให้เลยค่ะแต่ว่าต้องแลกกับการเฮ็ดส่วนบุญส่วนกุศลให้เพิ่นค่ะโอ้ครับ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 ได้เลยครับเนาะก็ให้มีโชคใหญ่ครับเพิ่นบอก2ตัวหรือ3ตัวครับน้องไม้แก้ว3ตัวค่ะ3ตัวเลยค่ะพี่เมลูกอ่อนมานำบ่ครับบ่ได้มาค่ะพี่เมลูกอ่อนนี่ให้เลขแม่นนะครับ FC เนาะแต่งวดที่ผ่านมานี่พี่เมลูกอ่อนก็ยังบ่ทันมาแต่อาทิตย์ก่อนเพิ่นมาบอกตัวใดก่อครับท่องมี3ดาว72ค่ะ72บ่ครับน้องไม้แก้วค่ะครับผมงวดนี้เพิ่นมาบอก3ตัวยังครับยังค่ะยังบ่ทันมาครับมาแต่พี่เมซี่เนาะค่ะครับผมใส่ชุดขาวโกนหัวโลนหน้าตาเป็นแนวใดครับหน้าตาเพิ่นก็เป็นแม่ซี่ปกติค่ะบ่ได้นาลิมาเนาะค่ะครับผมครับ FC นี่ล่ะน้องไม้แก้วเป็นเด็กที่มีเส้นล้านแตกล่ะครับท่านผู้ชมแต่งวดที่ผ่านมาหั่นก็ลุดครับบ่เป็นหยังครับงวดเพิ่นที่16แก้มือใหม่เนาะครับเนาะขอให้มีโชคใหญ่กับน้องไม้แก้วครับตัวใดครับ3ตัวเด็ดๆนี่ตัวใดครับ19 194ค่ะ194ค่ะจําได้แน่นอนตัวครับเพิ่นเว้าออกมาเลยบ่หรือเขียนใส่สมุดเขียนใส่กระดาษเขียนใส่ในดินเพิ่นเว้าออกมาเลยค่ะเว้าออกมาเลยค่ะ194ค่ะครับเด็ก9อย่าลืมหมุนขึ้นเป็นเด็ก6เนาะครับนําไม้แก้วเนาะค่ะ2ตัวล่ะครับ2ตัวบ่มีค่ะบ่มีมีแต่3ตัวค่ะอ่ะ3ตัวเนาะครับจังได๋หลาย FC วันที่16มีนาคมพ.ศ. 2567ครับครับน้องไม้แก้วเนาะมียังอีกครับบาทนี่ลูกบ่มีค่ะลูกพี่เมลูกอ่อนมีบ่ครับมาบ่ยังบ่ทันมาเลยค่ะยังบ่ทันมาครับบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังครับ FC เนาะครับขอบคุณครับน้องไม้แก้วขอบคุณครับขอบคุณค่ะน้องไม้แก้วขอบคุณค่ะเดี๋ยวสิจดตัวเลขของน้องไม้แก้วไว้แคปหน้าจอเนาะครับเนาะนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขของน้องไม้แก้วค่ะท่านผู้ชมผีแม่ชีมหาอยากได้ส่วนบุญส่วนกุศลบอกเลข194 194เลข9กับเลข6มันตัวเดียวกันเกลืมปิ่นหัวกันไว้นําแน่เนาะค่ะเนาะ194 164ท่านผู้ชมพี่แม่ลูกอ่อนบอกเลข72 72ค่ะแล้วขอให้มีโชคมีลาภกับน้องไม้แก้วประจํางวดวันที่16มีนาคมพ.ศ. 2567ค่ะสําหรับคลิปนี้ถ้ามี3ดาวก็สิลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคๆมั่นๆเฮงๆรวยๆค่ะก็อย่าพึ่งพาไปใส่เนาะค่ะท่านผู้ชมพอมี3ดาวมีของดีมาฝากท่านชมค่ะรับชมเบิ่งของดีกับเบาแอมมาทุงกันเลยค่ะเบาแอมมาทุงนี่เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับมีของดีติดใหม่ติดนี้มาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายให้ขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนงามทานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จึงสิได้ถูกเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ
ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถาอยู่ห้องไหนครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยะคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างอ่ะเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งลูกพอ3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมก็รวยพ่อหลวงปู่รอดไงตอนนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตามหายมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่อยแอมมาตรงหินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นร้านเฮาคล้ายๆว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินท้องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทวงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่นะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะครับท่านผู้ชมมือแตะแล้วก็บี้ยังสิครับมือหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทือลูบปากสามเทือนะครับท่าปากสามเทือท่าคิ้วสามเทือแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัว3ครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากคนหักคนหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโถมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทุ่งนี่ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมะร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะ
แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่อยเอามาตรงนี้เอามาบ่หลายครับมาฝากอีก4บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมหาบ่าวแอมาตุงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวย30ล้านนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมาตุงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมันของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตัดทำเลยพอได้เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ